กลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าวอร์มสำเร็จรูปภายใน4นาทีนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับ Channel ของผมด้วยนะครับซึ่งท่าวอร์มสำเร็จรูปภายใน4นาทีเนี่ยคัดมานะครับที่จะทำการยืดในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆกล้ามเนื้อมัดต่างๆหรือว่าข้อต่อส่วนต่างๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยการยืดได้มากที่สุดภายใน4นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมท่าแรกนะครับผมจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับนี่ครับเอามือก้มแตะนะครับก้มแตะปลายเท้าก่อนนะครับใช้เวลาทั้งหมด15วินาทีนะครับก้มให้ได้มากที่สุดนะครับการก้มครั้งแรกของเราเนี่ยแน่นอนครับเราจะยังไม่สามารถแตะปลายเท้าได้นะครับนี่นะครับเวลาเดินมานะครับเราอาจจะยังแตะได้ไม่สุดนะครับไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครบ15วินาทีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นยืดเท้านะครับผมแล้วก็แตะไปที่เท้าใดเท้าหนึ่งนะครับผมนี่ครับใช้เวลา15วินาทีเช่นกันนะครับนี่ครับท่านี้ก็จะได้ส่วนของกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับหลังจากนั้นนะครับครบ15วินาทีนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งนะครับท่านี้น่าจะได้ส่วนของแฮมสตริงนะครับแรกๆเนี่ยยืดไม่สุดไม่เป็นไรนะครับครบ15วินาทีแล้วนะครับหลังนั้นเราก็จะย่อขาหนึ่งลงนะครับนี่ครับย่อในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มือจับปลายเท้านี้นะครับ15วินาทีเช่นกันนะครับในเวลาที่เราเร่งรีบนะครับท่าเหล่านี้เนี่ยช่วยให้เราเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะครับหลังจากนั้นครบ15วินาทีนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นท่าแบบรูปแบบนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ส่วนของขาหนีบด้วยนะครับนี่นะครับ15วินาทีเช่นกันนะครับเมื่อครบ15วินาทีนะครับเราก็จะกลับมายืดในท่าเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถแตะปลายเท้าได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ยืดเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะค้างในท่าแบบนี้นะครับ15วินาทีเช่นกันนะครับนี่ครับพอตอนเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาในท่านี้ต่อนะครับนี่ครับยกขาหนึ่งนะครับยกขึ้นมานะครับและขานี้จับไว้ท่านี้เราจะได้ยืดในส่วนของข้อเท้าด้วยนะครับผมตอนเราครบ15วิแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นอีกเท้าหนึ่งนะครับก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็ส่วนข้อเท้านะครับพยายามยืดให้ตรงนะครับโอเคแล้วจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นท่านี้นะครับดึงเข่าเข้าหาตัวนะครับท่านี้จะเป็นการยืดในส่วนของสะโพกด้วยนะครับสะโพกแล้วก็ยืดในส่วนของต้นขาด้วยนะครับดึงเข้ามานะครับ15วินาทีเช่นกันนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นดึงขาอีกด้านหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นท่าตะก้อนะครับเหมือนท่าเตะตะก้อเลยนะครับท่านี้เราก็จะได้ส่วนของสะโพกด้านข้างนะครับผมพยายามรักษาบาลานซ์ให้ได้ด้วยนะครับแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับ15วิแล้วนะครับเปลี่ยนจากนั้นเราก็จะมาท่านี้นะครับยืดขาหนีบนะครับผมนี่นะครับทำการขานี้ไว้นะครับและขานี้ดันออกนะครับผมเอามือฝั่งดันฝั่งซ้ายออกก่อนนะครับผมโอเคครับครบแล้วนะครับเราก็จะทำการนี่ครับยึดฝานี้ไว้ครับแล้วก็ใช้มือเนี้ยดันฝั่งด้านขาขวาออกนะครับผมท่านี้จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบเยอะเลยนะครับผมโอเคแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะทำการยืดแขนนะครับซึ่งยืดแขนเนี้ยเราทำข้างละ5วินะครับผมนี่ครับ5วินะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นยิงซองนะครับก็5วิเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับนะแล้วก็จะดึงหัวนะครับผมดึงกดลงมาก่อนนะครับผม5วิเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็จะดึงเสร็จแล้วนะครับผม4นาทีนะครับเป๊ะเลยนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถพร้อมที่จะลงสนามได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเนี่ยเราควรที่จะใส่ท่าเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยท่ายืดเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถเลี่ยงอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะครับที่เราเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้ยืดแล้วเราลงไปเลยเนี่ยเรามีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับ
หรือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยยืดได้ไม่เต็มที่แล้วเราไปเล่นเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีได้นะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับแค่4นาทีนะครับมีความหมายแน่นอนนะครับผม